สวัสดีครับผมธีรภาพโลหิตกุลครับผมจบสาขาวิชาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ทำงานด้านสื่อสารมวลชนมาโดยตลอดนะครับเราตลอดเป็นนักข่าวด้านหนังสือพิมพ์เป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารหลายฉบับแต่งานที่ทำให้ผมได้เรียนรู้เพื่อนบ้านมากที่สุดคืองานในฐานะผู้เขียนบทสารคดีโทรทัศน์รายการสารคดีโลกสลับสีและงานจัดรายการวิทยุอุตสาหกรรมอยู่นานถึง8ปีนะครับจากนั้นยังเป็นวิทยากรนำชมรังสรรค์ให้คณะทัวร์ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเวลานานร่วม3ทศวรรษหรือเกือบ30ปีที่ผมได้ตระเวนไปสัมผัสชีวิตและวิถีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและบันทึกภาพและข้อมูลมานำเสนอเป็นสารคดีที่มีสีสันมีชีวาเรียกสารคดีในแนวนี้ว่าสารคดีมีชีวิตปัจจุบันผมเป็นนักเขียนและช่างภาพสารคดีอิสระครับฝากติดตามรายการทีละเรื่องทีละภาคในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ครับ